เรื่องนี้ดูยังน่าดูนะตรงไหนวะดูปกก็รู้แล้วว่าแม่งไม่น่าหนุกหรอกงั้นเอาเป็นหมวดหนังผีปะผีเมียวกูกลัวผีนู่นก็ไม่ดูนี่ก็ไม่ดูจะดูอะไรฮะกูอยากดูหนังรักอะหนังรักเนี่ยนะเอาเป็นแนวแบบว่ารุ่นพี่แอบชอบรุ่นน้องข้างห้องนะแล้วเอาเป็นแบบว่าเรื่องที่พระเอกมันมีแฟนอยู่แล้วดีป่ะนี่กูเลือกเองเอานี่แล้วกันออกแม่งโป้ดีโอ้โหเปิดมาก็โซโล่กันเลยในโรงอ่ะเขาห้ามเสียงดังในหนังเขานุ่มนวลกันจังแล้วนุ่มนวลอ่ะกูก็ทำได้ไม่เชื่อหรอก